ัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านเราได้อยู่ในช่วงของคำเทศนาในชุดของการสร้างอุปนิสัยซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจันทนนท์นะครับก็ได้มีโอกาสได้มาพูดถึงเอพิโซด1ไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะได้มีโอกาสได้มาพูดถึงเรื่องของการสร้างนิสัยที่ดีนะครับแล้วผมก็มีอีกตัวอย่างนึงนะครับที่อยากจะได้มีโอกาสได้เล่าให้พี่น้องฟังนะครับในปี1986นะครับมีเรือเดินสมุทรของสหภาพโซเวียตนะครับ2ลำนะครับได้มาชนกันที่แบล็กซีหรือทะเลดำนะครับหลังจากที่เรือชนกันแล้วเนี่ยนะครับภายในเวลา15นาทีนะครับเรือใหญ่ลำหนึ่งนะครับใน2ลำนั้นเนี่ยก็ได้จมลงอยู่ใต้มหาสมุทรหลายร้อยคนที่โดยสารมากับเรือนะครับก็ได้เสียชีวิตลงในน่านน้ำน้ำแข็งนั้นก่อนที่เรือทั้งสองจะชนกันเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวนะครับบอกว่ากัปตันเรือทั้งสองเนี่ยได้รู้ล่วงหน้าแล้วนะครับถึง45นาทีว่าเรือเนี่ยอยู่ในเส้นทางของการปะทะแต่กัปตันทั้งสองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจคำเตือนการจมลงของเรือใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเป็นข่าวคราวที่โด่งดังทั่วโลกมากนะครับและก็ได้มีการสอบสวนกันไปนะครับก็ได้พบว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากความขัดข้องของเครื่องจักรหรือความขัดข้องของเรดาร์แต่ปัญหาก็คือการดื้อรั้นและก็เย่อหยิ่งของกัปตันทั้งสองที่ไม่ได้เต็มใจนะครับในการที่จะหันเรือเนี่ยออกจากเส้นทางของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ละคนก็มุ่งมั่นนะครับในการที่จะพิสูจน์ตัวนะครับในความคิดที่บอกว่าเขาสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยที่ไม่ได้สนใจคำเตือนจนทำให้เกิดการสูญเสียและเกิดโศกนาฏกรรมต่างๆนานามากมายพี่น้องครับนิสัยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ควบคุมชีวิตของเรานะครับและก็มักจะส่งผลทั้งต่อตัวเราเองและก็ต่อคนอื่นได้เช่นเดียวกันนิสัยจะสร้างชีวิตของเราให้สำเร็จก็ได้ในทางตรงกันข้ามนิสัยก็สามารถที่จะทำลายเราให้ล้มเหลวลงก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ถูกต้องไหมครับพี่น้องว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันสองด้านฝั่งหนึ่งก็จะเป็นด้านที่ดีอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นด้านที่ไม่ดีนิสัยก็เช่นเดียวกันครับมีทั้งนิสัยที่ดีและก็นิสัยที่บั่นทอนชีวิตของเราผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับเราก็คงอยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเราอยากจะเป็นคนที่จะจัดการด้านที่ไม่ดีของตัวเราเองและแน่นอนนะครับว่าสิ่งสำคัญถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเราอยากจะมีชีวิตที่สูงขึ้นพัมพีก็ได้ให้ความสนใจเราในเรื่องของการสร้างอุปนิสัยของเราเองสำหรับนิสัยที่ดีที่พี่น้องมีอยู่แล้วก็เสริมสร้างให้แข็งแรงขึ้นสำหรับอุปนิสัยที่ไม่ดีที่วันนี้เราจะใคร่ครวญไปด้วยกันก็อยากให้พี่น้องได้ตั้งเป้าในการที่จะจัดการและก็ทำลายมันออกไปชีวิตของเราเอเมนไหมครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องเกี่ยวกับวิธีนะครับที่จะพังทลายนิสัยที่ไม่ดีที่ควบคุมชีวิตของเราอยู่ในพระธรรม2เปโตรบทที่2ข้อ19เนี่ยได้บอกไว้บอกว่าพวกเขาสัญญาว่าจะให้เสรีภาพกับคนเหล่านั้นแต่ตัวเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทรามฟังดีๆนะครับเพราะว่าผู้ใดพ่ายแพ้แก่สิ่งใดเขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้นอาจารย์เปโตรเนี่ยได้บอกในพระวจนะตอนนี้บอกว่าผู้ที่พ่ายแพ้สิ่งใดก็จะเป็นทาสของสิ่งนั้นหรือเราจะตีความให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือคนเราเป็นทาสสิ่งที่ควบคุมเราอยู่บางคนเป็นทาสของการทำงานบางคนเป็นทาสของความหึงหวงบางคนเป็นทาสของการนินทาบางคนเป็นทาสของความคิดแง่ลบสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมชีวิตของเราอยู่ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะครับนิสัยเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะบ่งบอกได้นะครับเป็นเหมือนกับหางเสือเรือที่บังคับทิศทางชีวิตให้ตรงไปวันนี้นะครับผมอยากจะให้เราได้หยุดทบทวนนิสัยเชิงลบที่เราต้องจัดการมันและในขณะเดียวกันก็สร้างนิสัยเชิงบวกที่ส่งเสริมชีวิตของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นอาจารย์เอ็ดมันชานนะครับได้กล่าวไว้บอกว่าเราจะไม่มีทางมีเวลาหากยังคงดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆเราจงต้องจัดสรรเวลาให้กับสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆนะครับเพราะนั้นถ้าการสร้างอุปนิสัยที่ดีนะครับก็คือสิ่งที่สำคัญวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องจริงจังนะครับและเราจะต้องให้เวลาในการที่จะสร้างมันขึ้นมา
เช้าวันนี้ผมเลยอยากจะแบ่งปันพี่น้องผ่านคำเทศนานะครับในหัวข้อว่าอิสรภาพจากการสร้างนิสัยที่ดีนะครับอิสรภาพจากการสร้างนิสัยที่ดีถ้านิสัยที่ไม่ดีเป็นดั่งกำแพงที่คุมขังพี่น้องวันนี้เราจะต้องทำลายปราการนั้นและเพื่อใช้ชีวิตของเรานั้นได้ออกไปสู่โลกกว้างจากการสร้างนิสัยที่ดีเพื่อให้เราได้พบกับอิสรภาพก่อนที่เราจะได้มีโอกาสได้เข้าวันนี้ผมมีนะครับคำถามที่อยากจะถามพี่น้องและอยากให้พี่น้องได้ตอบไปในทุกๆคำถามนะครับได้ตอบตัวเราเองนะครับเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสได้สร้างอุปนิสัยที่ดีคำถามข้อแรกในวันนี้ที่อยากจะถามพี่น้องก็คือว่านิสัยเชิงลบในชีวิตของเราคืออะไรนิสัยเชิงลบในชีวิตของเราคืออะไรถ้าพี่น้องได้ฟังคำถามนี้พี่น้องอาจจะมีโน้ตเล็กๆและก็จดลองลิสต์ดูนะครับว่านิสัยที่ไม่ดีนิสัยเชิงลบหรือนิสัยแย่ๆของเรานั้นมีอะไรบ้างนิสัยที่ไม่ดีก็คือนิสัยที่จะส่งผลนะครับที่ไม่ได้ส่งเสริมเรานะครับและก็บ่อยครั้งเนี่ยไม่เพียงไม่ส่งเสริมแต่กลับในการที่จะทำร้ายตัวเราด้วยทำร้ายในด้านไหนบ้างครับทำร้ายในด้านร่างกายบางคนนิสัยไม่ดีก็ส่งเสริมทำให้เกิดการเจ็บป่วยทำร้ายในด้านจิตใจทำให้เกิดปัญหาภาวะทางจิตใจที่มีความเจ็บป่วยตามมาปัญหาทางอารมณ์นะครับปัญหาความสัมพันธ์และแย่ยิ่งกว่านั้นก็คือทำร้ายในด้านของจิตวิญญาณของเราด้วยพี่น้องครับหลายครั้งเราก็คงอยากจะตั้งใจทำสิ่งที่ดีถูกต้องไหมครับผมก็เป็นคนนึงที่อยากจะทำสิ่งที่ดีแต่นิสัยที่ไม่ดีที่จัดการเนี่ยบางทีก็ควบคุมชีวิตของผมโดยที่บางทีผมก็ไม่ได้แบบตั้งใจที่จะทำนะครับกลับทำในสิ่งตรงข้ามในโรมบทที่7ข้อที่15อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจนะครับบอกว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นอาจารย์เปาโลนะครับได้เข้าใจถึงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของท่านแม้ว่าท่านเนี่ยจะมีความตั้งใจที่ดีนะครับในการที่อยากจะทำสิ่งที่ดีต่างๆมากมายแต่ท่านก็ยังถูกควบคุมด้วยนิสัยอีกมุมนึงที่ท่านเกลียดชังนั้นทำให้ท่านต้องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันพี่น้องครับวันนี้นิสัยที่ไม่ดีของเราคืออะไรผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องได้ตอบคำถามนี้และสัตย์ซื่อกับตัวเราเองในเวลานี้ด้วยกันที่เราจะมองเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลได้มองบอกว่านิสัยที่ไม่ดีในชีวิตของเรานั้นที่เราไม่ชอบเนี่ยและยังทำมันอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างอยากจะเชิญชวนพี่น้องใช้เวลานี้สักครู่นึงในการที่จะลองจดสิ่งเหล่านั้นลงไปในโน้ตของพี่น้องดูนะครับมีนิสัยไหนบ้างที่เรากำลังต่อสู้อยู่มีนิสัยไหนบ้างที่เราอยากจะเห็นชัยชนะและรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราสามารถที่จะแยกแยะได้และเรารู้ได้ว่าเรามีนิสัยที่ไม่ดีใดๆบ้างที่เราต้องการจะจัดการและพังทลายลงผมเชื่อมั่นว่าวันนี้พี่น้องจะมีชัยชนะอยู่เหนือนิสัยที่ไม่ดีแน่นอนและนี่คือคำถามข้อแรกครับคำถามข้อที่2ที่อยากจะถามพี่น้องต่อไปพี่น้องรู้ไหมครับนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นมีพลังในการควบคุมชีวิตของเราอย่างไรบ้างถ้าเรายังปล่อยให้นิสัยเหล่านั้นยังอยู่ในชีวิตของเรายังออกฤทธิ์ยังออกเดชในชีวิตของเราได้ยังมีอิทธิพลอยู่เหนือชีวิตของเราเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่านิสัยเหล่านั้นจะควบคุมชีวิตของเราอย่างไรบ้างใน2เปโตรบทที่2ข้อที่19ที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่อาจารย์เปโตรบอกว่าเพราะว่าผู้ใดพ่ายแพ้แก่สิ่งใดเขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้นเพราะนั้นจากพระวจนะตอนนี้ทำให้เราเห็นได้ว่าพลังอันแรกเลยนะครับของนิสัยที่ไม่ดีที่จะควบคุมชีวิตของเราก็คือ1มันจะผูกมัดเราพี่น้องครับนิสัยมันค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือบางทีเราอาจจะรู้ตัวแต่เราไม่ได้ใส่ใจก็ได้โดยทั่วไปแล้วนะครับเรามักจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านิสัยต่างๆนั้นได้ก่อร่างสร้างนิสัยขึ้นมาในตัวเราแล้วเราอาจจะเริ่มต้นสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่เราก็ไม่ได้สนใจมันเพราะคิดว่ามันคงไม่ได้สร้างปัญหากับอะไรกับเราหรอกเพราะอาจจะเกิดขึ้นเล็กๆก่อนแล้วเราก็คิดว่าเราจะจัดการเมื่อไหร่ก็ได้นะครับพี่น้องนิสัยเนี่ยเป็นเหมือนกับเชือกแต่ละวันที่เราทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแพทเทิร์นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เหมือนกับการที่เราเอาเชือกเส้นนึงมาผูกกับเชือกอีกเส้นนึงมาผูกกับได้อีกเส้นนึงเมื่อได้เส้นนึงผูกก็ได้อีกเส้นนึงไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราผูกมัดกันมากขึ้นเรื่อยๆจากเส้นได้เส้นเล็กๆก็จะกลายเป็นเชือกเส้นใหญ่ๆ
แรกๆมันก็อาจจะเป็นเส้นได้เส้นเล็กๆที่เราทําโดยไม่ได้ใส่ใจแต่หลังๆจากได้เส้นเล็กมันก็จะกลายเป็นเชือกเส้นใหญ่ที่เราไม่สามารถจะตัดขาดออกไปได้อย่างง่ายๆนิสัยที่ไม่ดีครับพี่น้องก็เหมือนกับเตียงนอนที่สบายพี่น้องเคยเจอไหมครับนะมันง่ายที่จะล้มตัวลงนอนแต่มันยากมากที่เราจะเอาตัวของเราขึ้นมานะครับยิ่งเตียงนอนที่สบายยิ่งเตียงนอนที่นุ่มนี่ยิ่งเป็นอุปสรรคของการลุกขึ้นเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นนิสัยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนนะครับที่เขาบอกว่านิสัยเนี่ยเกิดขึ้นนะครับโดยใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งคนที่ติดบุหรี่เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ติดบุหรี่จากการสูบบุหรี่มวนแรกหรือซองแรกเท่านั้นแต่เกิดจากการที่เขาสูบบุหรี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนร่างกายเนี่ยนะครับได้ซึมซับสารนิโคตินนะครับหรือสารพิษบางอย่างจนทำให้ร่างกายเนี่ยต้องพึ่งพาในสิ่งเหล่านั้นนะครับจนสุดท้ายแล้วจากคนที่ไม่ติดบุหรี่เมื่อสูบบุหรี่ไปเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ละวันก็ทำให้ติดบุหรี่ได้นิสัยเนี่ยเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่จงใจนะครับที่เราได้ทำสิ่งนั้นหลายครั้งนะครับจนเกิดการเสพติดวันนี้เราได้สร้างนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างในชีวิตของเราหรือไม่หากเราไม่ตระหนักว่านิสัยเหล่านั้นมันคือพิษร้ายและพี่น้องก็ปล่อยมันไปให้มันอยู่ในชีวิตของพี่น้องสักวันนึงเมื่อมันแข็งแรงขึ้นนิสัยเหล่านั้นจะมาผูกมัดชีวิตพี่น้องให้ไม่สามารถจะดิ้นหลุดและมีเสรีภาพได้ประการที่2ไม่เพียงแต่นิสัยนั้นจะมีพลังในการผูกมัดเราแต่นิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นที่ไม่เพียงแต่ผูกมัดเราแล้วยังทำลายความต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองของเราด้วยพี่น้องครับพลังของนิสัยที่ไม่ดีนะครับมันจะทำลายความตั้งใจของเราหากเราปล่อยให้นิสัยนั้นเนี่ยครอบงำเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพระคัมภีร์ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่านิสัยเนี่ยจะเป็นเจ้านายของเราพี่น้องลองกลับมาสังเกตตัวเราดูสิครับว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นถูกไหมครับผมก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นและผมก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเราก็ตั้งใจหลายรอบแต่นิสัยที่ไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วจะจัดการเราให้หมอบลาบคาบทำให้ความตั้งใจของเราเนี่ยไม่สำเร็จผลทำให้ความตั้งใจของเราเนี่ยหมดพลังไปหลายครั้งเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่พอนิสัยที่ไม่ดีมันมีพละกำลังมากมันก็จะขัดขวางความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจนสุดท้ายเราอาจจะมีทัศนคติว่าทำไมเราต้องพยายามล่ะพยายามต่อไปก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็พ่ายแพ้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็กลับไปทำมันอีกเหมือนเดิมนิสัยเชิงลบเนี่ยจึงทำลายความตั้งใจของเราในการต่อสู้อิสรภาพพี่น้องเคยได้ยินตัวอย่างของการฝึกช้างในละครสัตว์ไหมครับเริ่มต้นจากการที่ควานช้างเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากการที่เขาจะฝึกช้างตั้งแต่สมัยที่ช้างนั้นอยู่ในวัยเล็กๆหรือในวัยเด็กด้วยการที่จะล่ามโซ่แข็งแรงโซ่เหล็กหนาๆไว้กับเท้าของช้างแล้วก็ผูกมัดไว้กับตอนะครับที่แข็งแรงช้างเนี่ยจะพยายามดิ้นรนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแรกๆดิ้นแล้วก็ไม่หลุดมันก็ยังพยายามต่อไปแต่พอนานวันเข้ามันก็เรียนรู้บอกว่าการดิ้นรนต่อไปนั้นไม่สามารถที่จะทำให้หลุดพ้นได้การดิ้นรนต่อไปนั้นทำให้มันไร้ผลจนในที่สุดเนี่ยช้างตัวนั้นมันก็เริ่มยอมแพ้แล้วก็คิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่จะหนีจากโซ่ตรวนที่ผูกมัดขามันอยู่ดังนั้นมันก็เลยละทิ้งการต่อสู้ที่จะเป็นอิสระของตัวมันเองออกไปพอมันโตขึ้นเป็นยังไงครับก็เปลี่ยนจากโซ่นะครับเป็นเชือกอาจจะเป็นเชือกเส้นเล็กๆหรือโซ่เส้นที่เล็กกว่าผูกกับตอที่ฝังลงไปในดินนะครับเพียงไม่กี่นิ้วนะครับหรือไม่ลึกมากนักนะครับ20-30ปีที่เคยต่อสู้ดิ้นรนมากับพันธนาการที่ผูกมัดอยู่ก็ค้นพบว่าอำนาจความจริงควบคุมมันไว้ทำให้มันไม่สามารถจะหลุดพ้นได้สิ่งเหล่านี้พลังที่ช้างเหล่านั้นเนี่ยเลือกมอบให้และก็เรียนรู้ในการที่จะไม่ต่อสู้ดิ้นรนสู่ความเป็นอิสรภาพอีกในกาลาเทียบทที่5ข้อ1อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้บอกว่าเพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้เราเป็นไทยเพราะฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลยวันนี้ขอให้อิสรภาพเกิดขึ้นกับชีวิตของเราผ่านการที่เราจัดการกับนิสัยที่ไม่ดีในชีวิตของเราออกไปวันนี้ขอให้พวกเรานะครับที่บางคนอาจจะกำลังรู้สึกเหมือนกับช้างตัวนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีความตั้งใจในการที่จะต่อสู้กับนิสัยที่ผูกพันชีวิตของเรามา10ปี20ปี30ปีนิสัยเหล่านี้ได้พรากเอาความตั้งใจของเราไปแล้วเมื่อนิสัยเหล่านี้ได้พรากความตั้งใจของเราไปแล้วความสิ้นหวังก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราณจุดนี้พี่น้องครับวันนี้อยากให้พี่น้องได้ฟัง
ดีๆเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการเหล่านี้ได้เพราะเรานะครับจะมีชัยอยู่เหนือนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นและนี่คือประการที่2ของพลังและประการที่3นะครับไม่เพียงแต่ทําลายความมั่นใจไม่เพียงแต่ทําลายในสิ่งของการผูกมัดแต่ประการที่3นั้นนิสัยเชิงลบมีพลังในการทําลายชีวิตของเราด้วยโอ้ไม่เพียงแต่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ยังทําลายชีวิตของเราด้วยในสุภาษิตบทที่5ข้อ23บอกว่าเขาจะตายเพราะขาดวินัยในชีวิตเขาจะตายเพราะขาดวินัยในชีวิตและเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาเขาจึงหลงเจริญไปพี่น้องครับนิสัยที่ไม่ดีจะทําลายเราด้วยวิธีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหลายคนมีนิสัยที่ไม่ดีนะครับกินจุกกินจิบไม่ดูแลตัวเองก็มีปัญหาทางสุขภาพทางกายหลายคนเรื่องจิตใจเรื่องอารมณ์นะครับที่เรามีนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีนั้นก็บั่นทอนทําให้เรามีความเจ็บป่วยทางจิตใจหรือความสัมพันธ์เราก็อาจจะเห็นความแตกแยกที่เกิดขึ้นนะครับจากนิสัยที่ไม่ดีหรือในเชิงของจิตวิญญาณอาจจะทําให้ชีวิตของเรานั้นต้องห่างเหินจากพระเจ้าก็เป็นได้ในแง่ของสงครามนะครับนิสัยก็เหมือนการยึดครองหัวหาดหากประเทศใดเนี่ยต้องออกไปทําสงครามเพื่อจะต่อสู้ในสถานที่ซึ่งศัตรูเนี่ยเข้ายึดครองอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่ศัตรูต้องการก็คือต้องควบคุมอาณาเขตนั้นให้ได้ศัตรูเนี่ยจะพยายามที่จะทําสิ่งนี้ก็คือพยายามจะไปลุกล้ําแล้วก็ตั้งค่ายที่หัวหาดนั้นเมื่อตั้งหัวหาดได้แล้วก็จะค่อยๆขยับขยายจากที่นึงออกไปตั้งอีกกองนึงเมื่อได้กองนึงก็จะยึดพื้นที่ไปทีละนิ้วไปทีละส่วนแล้วก็คืบคลานค่อยๆยึดพื้นที่ไปมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อนิสัยก็เหมือนกับทหารที่ยึดครองหัวหาดนั้นเริ่มจากแรกๆเล็กๆที่เราไม่ได้ใส่ใจกองทัพมาแค่เพียงไม่เท่าไหร่เราคงจัดการได้จะจัดการเมื่อไหร่ก็ได้เราปล่อยปละละเลยดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเราไม่รีบจัดการมันนะครับมันจะตั้งหลักมั่นคงแล้วก็เริ่มคืบคลานและในที่สุดมันจะทําลายชีวิตของเราได้พี่น้องครับนิสัยที่ไม่ดีนั้นกี่ครั้งแล้วที่ทําให้การแต่งงานของเรามีปัญหาเพราะนิสัยของเราเองกี่ครอบครัวที่ต้องแตกแยกเพราะนิสัยที่ไม่ดีของเรากี่งานที่ขาดหายไปเพราะนิสัยเสียของเรากี่ความสัมพันธ์ครับที่ถูกทําลายเพราะนิสัยของเรากี่ปัญหาทางจิตใจครับที่เกิดขึ้นเพราะนิสัยเสียของเรากี่โรคภัยที่เกิดขึ้นเพราะนิสัยเสียของเราถ้าเราตระหนักเช่นนี้แล้วเราเห็นความร้ายกาจของนิสัยที่ไม่ดีแล้วหากวันนี้ไม่จัดการมันสักวันหนึ่งมันจะเป็นผู้จัดการเราและเชื่อมั่นว่าคนที่กําลังฟังคําเทศนาในตอนนี้อยู่วันนี้เราจะเรียนรู้ในการที่จะจัดการนิสัยที่ไม่ดีในชีวิตของเราเอเมนไหมครับและคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็คือแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะหลุดพ้นจากนิสัยแย่ๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมอยากจะเสนอทุกท่านถึง4ขั้นตอนสู่การสร้างนิสัยนะครับที่ดีเพื่อให้เรามีอิสรภาพในการดำเนินชีวิตประการแรกยอมรับว่าเรามีปัญหาสิ่งแรกเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเรามีปัญหาทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการสารภาพเราต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาเราไม่สามารถชนะได้จนกว่าเราจะรู้ว่าเรามีปัญหาอะไรใน1ยอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพี่น้องครับปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยแต่การไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัญหานั้นต่างหากที่เป็นปัญหาในชีวิตของเราอะไรที่เราไม่ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาในตัวเราในวันนี้ในที่สุดแล้วมันจะควบคุมชีวิตของเราอยู่การสารภาพเป็นสิ่งที่ดีสําหรับจิตวิญญาณของเราเองผมเชื่อว่าการรักษาที่แท้จริงต้องเริ่มต้นด้วยการสารภาพก่อนหลายคนยอมจำนนต่อสภาพหลายคนปฏิเสธนะครับการไม่เคยยอมรับว่าตัวเองก็มีปัญหาอะไรจึงทำให้พวกเขาเนี่ยไม่เคยได้หลุดพ้นและมีสารภาพในการใช้ชีวิตเลยคนที่ติดสุราถ้าเขาไม่เคยยอมรับว่าตนเองติดสุราเขาก็จะไม่มีทางได้พบอิสรภาพพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเพราะว่าเขาจะไม่ยอมรับการรักษาคนที่เจ็บป่วยแต่ไม่ยอมรับว่าป่วยเขาก็จะไม่มีทางพบอิสรภาพเพราะเขาจะไม่นำตัวเองเข้าสู่การรักษามาระโกบทที่2ข้อ17เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วจ
ึงตรัสกับพวกเขาว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปเพราะนั้นหลักการสำคัญประการแรกก่อนที่พี่น้องจะจัดการปัญหาอะไรในชีวิตของพี่น้องพี่น้องต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นปัญหาจริงๆในชีวิตของเราวันนี้อย่างที่ในคำถามข้อหนึ่งที่ถามพี่น้องไปว่าเรามีนิสัยที่ไม่ดีอะไรอยู่บ้างในชีวิตของเราพี่น้องได้ลิสต์ออกมาแล้วใช่ไหมครับพี่น้องยอมรับไหมครับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นปัญหาที่บั่นทอนชีวิตของเราเป็นปัญหาที่เป็นเหมือนโซ่ตรวนที่ผูกมัดเท้าช้างนั้นอยู่ทำให้เราไม่สามารถจะกล้าก้าวไปข้างหน้าได้ทำให้เราไม่สามารถจะได้พบกับอิสรภาพที่แท้จริงของการใช้ชีวิตได้หลายครั้งนั้นก็ทำลายเราหลายครั้งก็บั่นทอนชีวิตของเราขั้นตอนแรกวันนี้เราต้องตระหนักว่าเรากำลังถูกผูกมัดอยู่ด้วยนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นและเรามีปัญหาจริงๆในชีวิตของเรานี่เป็นขั้นตอนแรกการสารภาพจะเป็นขั้นตอนแรกสู่การปลดปล่อยวันนี้ผมอาจจะอยากเชิญชวนพี่น้องให้เราได้มีโอกาสได้ยอมรับถึงสิ่งที่มีไม่ผิดไม่แปลกครับกับการที่เราจะมีนิสัยที่ไม่ดีแต่ผิดแปลกถ้าเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นบั่นทอนชีวิตของเราไปได้เรื่อยๆนะครับและประการที่2ไม่เพียงแต่เรายอมรับแล้วว่าเรามีปัญหาจริงๆเกิดขึ้นประการที่2พึ่งพาพระเจ้าและคนของพระเจ้าผมอยากจะนำเสนอประการนี้เลยนะครับพึ่งพาพระเจ้าและคนของพระเจ้าเมื่อเรายอมรับแล้วว่าเรามีปัญหาเราก็ต้องหันหาคนที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้ถูกต้องไหมครับถ้าเราเจ็บป่วยเราก็ต้องวิ่งหาหมอขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำพยานเมื่อเช้านี้ที่คุณนานามาเป็นพยานเป็นพระพรถึงกลุ่มเน็กซัสอาสาช่วยผู้ป่วยโควิดหลายคนเนี่ยเขาป่วยแต่เขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหลายคนไม่รู้ว่าป่วยด้วยซ้ำนะครับถ้าเรารู้ว่าเราป่วยเราก็ต้องวิ่งหาคนที่สามารถจะช่วยเหลือเราได้ถูกไหมครับนะแล้วเราก็มีทั้งหมอมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่จะสามารถช่วยเหลือเมื่อเราพบปัญหาได้เราต้องหันหาการช่วยเหลือจากคนที่ช่วยเหลือเราได้และผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพระเจ้าคือแหล่งพลังหลักของเราที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งนิสัยที่ไม่ดีได้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13บอกว่าข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าที่ถ้าเราต่อสู้อย่างจริงจังและเราพึ่งพาพระเจ้าเราจะสามารถผจญทุกสิ่งได้และเรากำลังอยู่ในสงครามที่มีชัยชนะรอเราอยู่นะครับเพราะนั้นการกุมมืออธิษฐานเป็นจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นต่อต้านความยุ่งเหยิงในชีวิตของเราเองอยากจะฝากพี่น้องนะครับเราอาจจะใช้กำลังของเราและเราอาจจะรู้สึกหมดแรงและหมดหวังการกุมมือของเราขึ้นมาอธิษฐานเป็นจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นต่อต้านกับความยุ่งเหยิงในชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าก็จะมองเห็นเราและพระเจ้าก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเราดีทั้งจุดดีทั้งจุดเสียทั้งจุดเด่นทั้งข้อบกพร่องมอบทั้งหมดให้กับพระองค์และขอให้พระองค์ช่วยเราเอาชนะในด้านเหล่านี้ในชีวิตของเราเรื่องใดที่พี่น้องกำลังต่อสู้อยู่ขอฤทธิ์เดชจากพระเจ้าในการที่จะปลดปล่อยอยู่เหนือชีวิตของพี่น้องสิครับเริ่มต้นวันใหม่ของเรากับพระเจ้านะครับในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคริสตจักรของเรามีทิศทางมีเป้าหมายอย่างหนึ่งของการบิ้วใน3บิ้วด้วยกันคือบิ้วคริสตจักรบิ้วแคร์และอีกบิ้วนึงก็คือบิ้วคนเราก็มีโครงการที่เรากำลังทำด้วยกันคือการใช้เวลากับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อแค่เราเริ่มต้นในทุกๆวันทุกๆวันเราเริ่มต้นทุกวันเพียงวันละอย่างน้อย15นาทีที่พี่น้องจะสัตย์ซื่อในการที่จะใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าคร่ำครวญกับพระเจ้าใคร่ครวญอ่านพระคัมภีร์เชื่อมั่นว่าพี่น้องจะมีชัยชนะในหลายๆสิ่งที่กำลังของเรามีอย่างจำกัดแน่นอนผมอยากจะยกตัวอย่างในชีวิตของผมเองในสมัยตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีได้นะครับพี่น้องครับตอนนั้นผมเนี่ยได้เรียนปริญญาตรีแล้วก็เรียนอยู่ในคณะเกษตรศาสตร์นะครับสาขาวิชาก็คือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นะครับเพราะนั้นเนี่ยของมหาลัยแห่งหนึ่งคราวนี้ในช่วงที่เราเรียนเกษตรเนี่ยตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเด็กเกษตรอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่โดยสิ่งที่ผมอยู่เนี่ยก็คือผมเนี่ยต้องบอกว่ากินเหล้าแทนน้ำเลยนะครับหลังเลิกเรียนนะครับแม้กระทั่งให้ไปตรวจแลบในการที่เขาเรียกว่าตรวจสุขภาพน้ำครับตรวจคุณภาพน้ำที่จะต้องแบบตรวจทุกๆชั่วโมงเนี่ยครับเป็นยังไง
นะครับตอนนั้นนี่กินเหล้าขาวอยู่ข้างบ่อปลาเลยนะครับนะฮะสูบบุหรี่นะครับพยายามเลิกหลายครั้งแต่ก็เลิกไม่ได้เมื่อเราเห็นคนเราเห็นเพื่อนชวนเราไปนะครับตอนนั้นไปเที่ยวนะครับเราก็ต้องยุ่งกับสิ่งเหล่านี้หลายครั้งเราหลุดไปได้3วันเดี๋ยวเราก็กลับมาทำอีกผมเคยติดการพนันจนถึงขนาดที่ตำรวจจับเลยนะครับนะเอาแบบว่ากำลังนั่งเล่นการพนันอยู่ในสมัยก่อนเชื่อพระเจ้านะครับถูกตำรวจมาจากไหนไม่รู้เอากุญแจมือมาล็อกมือเลยนะครับเป็นภาวะของการตกใจมากนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสมารู้จักพระเจ้าสิ่งเหล่านี้หายไปโดยที่แบบว่ามันหายไปอย่างง่ายดายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งรู้ได้เลยว่ามาจากการที่ผมพึ่งพาพระเจ้าไม่ได้พึ่งพาแค่กำลังตัวเราเองและไม่เพียงแต่พึ่งพาพระเจ้าผมกับพึ่งพานะครับพี่น้องและชุมชนที่อยู่รอบข้างด้วยเพราะหลายครั้งเราจำกัดจริงๆครับพี่น้องเราไม่สามารถที่จะปลดปล่อยกับนิสัยเสียบางอย่างในชีวิตของเราได้ด้วยกำลังของตัวเราเองยากอบบทที่4ข้อ7เพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปเมื่อท่านจะต่อสู้กับมารพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าก่อนเมื่อนอบน้อมแล้วก็ต่อสู้กับมารและเมื่อมีฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีกำลังของท่านในความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมและต่อสู้กับมารจะหนีท่านไปเราไม่สามารถทำคนเดียวได้เราต้องการพระเจ้านะครับและในหลายๆกรณีเราก็ต้องการคนของพระเจ้าด้วยสุภาษิตบทที่27ข้อ17เหล็กรับเหล็กให้คมได้ฉันใดคนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนให้เฉียบแหลมได้ฉันนั้นพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราขอบคุณพระเจ้าได้ไหมครับเขาจะสามารถช่วยเหลือทำให้เรามีนิสัยที่ดีขึ้นได้เขาเห็นนิสัยที่ไม่ดีของเราเขาจะตักเตือนเราเขาเห็นนิสัยที่ไม่ดีของเราเขาจะแจ้งและเปิดเผยกับเราและเมื่อทั้งสองฝ่ายช่วยเหลือกันนิสัยของเราก็จะดียิ่งขึ้นอย่าเอาตัวเองออกห่างจากพระเจ้านะครับพี่น้องและอย่าเอาตัวเองออกห่างจากชุมชนด้วยเพราะพลังของพระเจ้าและพี่น้องจะช่วยเราได้มากนะครับมากกว่าการที่เราจะต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างเพียงลำพังตัวเราเองและนี่คือประการที่2นะครับประการที่3ไม่เพียงแต่เรานั้นสารภาพไม่เพียงแต่เราพึ่งพาพระเจ้าและพึ่งพาพี่น้องประการที่3พี่น้องต้องทิ้งนิสัยเก่าและสร้างนิสัยใหม่สิ่งที่พี่น้องลิสต์มาเมื่อตอนต้นนั้นนะครับวันนี้พี่น้องตั้งใจก่อนนะครับว่าพี่น้องจะทิ้งนิสัยเก่านั้นถ้าพี่น้องไม่ทิ้งนิสัยเก่าห้องเก็บของในชีวิตของพี่น้องมันจะเต็มมันจะยัดของใหม่ที่ดีๆเข้าไปไม่ได้เพราะนั้นเมื่อบ้านเต็มนะครับก็ไม่สามารถจะเอาสิ่งดีใหม่ๆเข้าไปได้วันนี้ถ้าพี่น้องอยากจะตกแต่งบ้านใหม่อยากจะตกแต่งชีวิตของเราใหม่พี่น้องจะต้องเริ่มต้นในการทิ้งสิ่งเก่าที่ไม่มีประโยชน์ออกไปก่อนในกันดารวิถีบทที่33ข้อ50ถึง56ผมขออนุญาตอ่านในข้อ55นะครับถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ขับไล่ชาวแผ่นดินนั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้าพวกที่เจ้าให้เหลืออยู่นั้นจะเป็นเหมือนผงในตาของเจ้าและจะเป็นเหมือนหนามยอกอกของเจ้าและเขาทั้งหลายจะรังควานพวกเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าเข้าไปอาศัยอยู่นั้นพระเจ้าบอกกับโมเสสตอนนี้นะครับว่าก่อนที่พวกยิวหรืออิสราเอลเนี่ยครับจะเข้าไปตั้งรกรากในดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นสิ่งที่เขาต้องทำก่อนก็คือพวกเขาควรจะขับไล่คนชั่วและก็ทำลายรูปเคารพที่อยู่ในดินแดนนั้นก่อนหากเราอยากเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนใหม่ตัวเก่าของเรานะครับพี่น้องต้องยอมตายเสียก่อนเจเฟอร์แมนมิลเลอร์นะครับกล่าวว่าการถูกตรึงนะครับเป็นคำคุณสมบัติที่สมบูรณ์ที่สุดในการอธิบายลักษณะชีวิตคริสเตียนนะครับในโคโลสีบทที่3อาจารย์เปาโลก็สนับสนุนบอกว่าให้เราดำเนินชีวิตในฐานะคริสเตียนในลักษณะเดียวกันคือการให้เราละทิ้งชีวิตเก่าและก็ก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าและก็ยอมจำนนในพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกับที่อ่านพระคัมภีร์พี่น้องฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับชาวอิสราเอลจะย้ายเข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญาได้เขาจะต้องทำลายความชั่วร้ายในดินแดนนั้นก่อนเช่นเดียวกันหากเราอยากจะสร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นวันนี้พี่น้องจะต้องเริ่มต้นในการทำลายความชั่วร้ายในชีวิตเราก่อนเพื่อที่เราจะสามารถตั้งหลักแหล่งและใช้ชีวิตใหม่กับมันได้เพื่อย้ายเข้ามาและมีชีวิตใหม่เราต้องขับไล่ตั้งแต่ความคิดและการปฏิบัติที่เป็นบาปออกไปสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ออกไปเพื่อเราจะมีที่ว่างในชีวิตในการที่ใส่สิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับและหลังจากนั้นเราก็เริ่มผูกพันกับพฤติกรรมประจำที่เราทำอยู่แล้วเอาพฤติกรรมใหม่เนี่ยที่เราต้องการสร้าง
ไปผูกอยู่กับพฤติกรรมเดิมที่เราทำอยู่แล้วเป็นประจำประจำประจำเพื่อที่เราจะไม่ได้หนักเกินไปในการที่เราจะต้องเริ่มสิ่งใหม่นะครับแต่เราจะได้ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติและก็ง่ายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกพึงพอใจทำให้กิจกรรมบางอย่างที่เราจะทำนั้นทำให้น่าดึงดูดที่จะทำผูกพฤติกรรมที่ดีที่เราจะต้องการสร้างกับสิ่งที่เราชอบพฤติกรรมที่แย่ๆนะครับพี่น้องมันมักจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีประเดี๋ยวประดาวเมื่อเราทำแล้วเราอาจจะรู้สึกดีเดี๋ยวนี้เราอาจจะรู้สึกดีเดี๋ยวนั้นแต่พฤติกรรมดีที่ยากนั้นเราอาจจะไม่ได้ทำง่ายๆและอาจจะทำให้เมื่อเราทำแล้วมันอาจจะไม่ได้รู้สึกดีในทันทีเช่นเราอยากจะลดน้ำหนักเราตั้งเป้ามากี่ปีแล้วครับการลดน้ำหนักเราอยากจะมีซิกแพคนะครับเราตั้งเป้ามานานแค่ไหนแล้วครับที่เราอยากจะมีซิกแพคเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราตั้งเป้ามานานแค่ไหนแล้วครับแต่เราก็รู้สึกว่าเราเริ่มต้นกับสิ่งเหล่านั้นยากแต่เมื่อเราทำจนเป็นนิสัยที่ดีที่ดีที่ดีจนก่อขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องครับเราอาจจะไม่ได้รู้สึกดีในตอนแรกแต่เราจะรู้สึกดีอย่างยาวนานในภายหลังในชีวิตของเราการให้รางวัลกับตัวเราเองจะช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีเอเมนไหมครับเพราะนั้นเมื่อวันนี้หัวใจของเราหันเท้าของเราจะเดินตามเมื่อหัวใจของพี่น้องบอกว่าวันนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีออกไปชีวิตของฉันเพื่อฉันจะมีเสรีภาพกับชีวิตใหม่เมื่อหัวใจเราหันไม่นานครับเดี๋ยวเท้าของพี่น้องจะเดินตามหัวใจของพี่น้องเองและประการสุดท้ายของวันนี้ทำต่อเนื่องนะครับทำต่อเนื่องครับสุภาษิตบทที่5ข้อ23เขาจะตายเพราะขาดวินัยในชีวิตและเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาจึงหลงเจินไปเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราจากสิ่งนึงไปสู่สิ่งนึงนั่นก็คือวินัยถ้าพี่น้องไม่มีวินัยบอกได้เลยครับเราจะล้มเหลวได้ง่ายๆแต่ถ้าพี่น้องมีวินัยพี่น้องจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างสูงมากหากเราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยบางอย่างเราจำเป็นที่จะต้องมีวินัยกับการทำสิ่งนั้นตัวอย่างอย่างเช่นการออกกำลังกายผมเคยได้มีโอกาสได้พูดกับพี่น้องนะครับการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้วินัยตลอดชีวิตเลยนะพี่น้องวันนี้เราออกกำลังกายมาโอ้โหเราแบบเริ่มมีร่างกายที่ดีน้ำหนักเราเริ่มลดกล้ามเนื้อเราเริ่มมานะครับเมื่อเราทำไปได้ระยะหนึ่งแล้วลองแค่เราแบบว่าห่างหายไปสักสามสี่วันสิครับความขี้เกียจจะเข้ามาทันทีเลยจะทำให้เราต้องมาเริ่มต้นใหม่ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะครับมีปัญหามากนะครับการออกกำลังกายที่ห้องนี่โอ้โหมีปัญหามากจริงๆกับการที่จะทำให้เรามีวินัยแต่ก็ต้องฝึกแต่ก็ต้องบอกให้อย่างน้อยต้องแบบต้องมีโอกาสได้วิดพื้นมีโอกาสได้ยกเวทยกดัมเบลบ้างหรือมีโอกาสได้เต้นแอโรบิกบ้างสัก5ที10ทีขอให้ได้ทำนะครับและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเราทำเราก็จะสามารถรักษาสุขภาพและรักษาร่างกายของเราที่ดีได้พี่น้องครับพระองค์ต้องการจะดำเนินไปกับเราในแต่ละวันของเราดังนั้นเราจึงต้องวางใจพระองค์ให้ทุกๆวันนะครับของการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยนะครับเราใช้ชีวิตกับพระเจ้าไปอย่างง่ายๆวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันเช่นเดียวกันกับการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยบางอย่างเราก็ทำต่อเนื่องแบบวันต่อวัน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 เวลาพี่น้องคิดโครงการใหญ่ๆมากๆแล้วพี่น้องพอคิดเสร็จปุ๊บโครงการสวยหรูมากแต่พอมานั่งมองวิธีการแล้วโอ้โหมันยากมากเลยพี่น้องก็จะท้อใจใช่ไหมครับเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราทำให้เริ่มต้นง่ายๆเริ่มจากสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆก่อน small win ก่อนนะครับนะมีชัยชนะเล็กๆนะครับชัยชนะใดๆไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดให้เราขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะครับเมื่อเราทำสิ่งนี้เราขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราทำได้แล้ววันนี้เราอาจจะเริ่มต้นจากการยกเวท10ครั้งนะครับวันพรุ่งนี้เรา15ครั้งวันต่อไป20ครั้งวันนี้เราอาจจะรู้สึกเราอาจจะขอตื่นขึ้นมาในการเฝ้าเดี่ยวใช้เวลากับพระเจ้านะครับเริ่มต้นจากวันนี้ขอ10นาทีก่อนวันพรุ่งนี้เรา15นาทีแล้วเราก็ชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่เราทำได้ถ้าเราตั้งเป้าแต่แรกว่าวันนี้เราจะต้องมานั่งคุกเข่าวันนี้เราใช้เวลา1ชั่วโมงพอใช้เวลาแล้วเราไม่เคยทำอะครับสิ่งที่เกิดขึ้นพอเราจะต้องมาต้องเริ่มทำอะไรที่มันใหญ่ๆมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับพี่น้องก็ได้แต่ถ้าใครทำได้ก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าใครทำไม่ได้อยากจะนำเสนอครับให้เราเริ่มต้นมีชัยชนะในสิ่งเล็กๆในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตมีศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลคนหนึ่งได้เขียนไว้เมื่อปี1984บอกว่าเมื่อคนเราคว้าชัยชนะเล็กๆได้ครั้งหนึ่งแล้วเราจะมีกำลังใจในการคว้าชัยชนะครั้งต่อไปพี่น้องครับถ้าวันนี้เราชนะครั้งหนึ่งเราจะมีกำลังใจในการที่จะคว้าใหม่ต่อไปได้แน่นอนสิ่งง่ายๆจะเป็นขั้นบันไดเล็กๆที่ช่วยต่อยอด
เช่นวันนี้ถ้าเราวิ่งด้วยเวลาสั้นๆก็ขอให้เราทำให้มันได้ง่ายๆจนเกิดความสม่ำเสมอเมื่อสม่ำเสมอแล้วเราก็ขยายเวลาเพิ่มขึ้นทำอะไรที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราหักโหมตั้งแต่แรกเราอาจจะเกิดการท้ออกท้อใจได้ถ้าพี่น้องทำหยุดเช่นเดียวกันมันก็อาจจะไม่ทำให้เกิดนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นนี่คือ4ขั้นตอนที่อยากจะนำเสนอพี่น้องในวันนี้ในการที่จะสร้างนิสัยที่ดีผมเชื่อมั่นว่าเราคงอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเราคงอยากจะเป็นคนที่มีเพื่อนรอบข้างที่มีนิสัยที่ดีถูกไหมครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเรานั้นไม่เพียงแต่ช่วยตัวเราให้ดีขึ้นแต่ยังจะทำให้คนรอบข้างนั้นได้รับพระพรผ่านชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันอุปนิสัยเป็นเหมือนกับเส้นได้ถ้าวันนี้เราปล่อยให้ยาวนานมันมักจะทอจากเส้นได้เส้นเล็กๆกลายเป็นฟันเชือกเส้นใหญ่และมันจะยากต่อการจัดการดีแอลมูดดี้บอกว่าถ้าเราบ่มเพาะนิสัยที่ดีชื่อเสียงที่ดีก็จะตามมาเองถ้าเราหมั่นดูแลลักษณะนิสัยของเราสุดท้ายนิสัยที่ดีที่ก่อตัวขึ้นในเราจะกลับมาดูแลตัวเราเองครับพี่น้องหากวันนี้เราอยากมีชีวิตที่มีอิสรภาพหากวันนี้พี่น้องอยากจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างจงจริงจังกับมันในการสร้างนิสัยที่ดีแล้วพี่น้องจะมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตเอเมนไหมครับในช่วงเวลานี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องได้มีโอกาสได้ใคร่ครวญสักครู่นึงมีนิสัยใดบ้างที่เราอยากจะจัดการเราอาจจะเขียนลงมาตั้งเป้าเขียนเป็นไดอารี่เขียนติดไว้อาจจะตั้งเป้าใน1เดือนนี้ขอนิสัยนี้1อย่างใน1เดือนนี้ในไตรมาสนี้อาจจะขอ3อย่างที่เราจะเปลี่ยนแปลงแล้วเราใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้นะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเปลี่ยนหัวใจของเราใหม่ให้เป็นหัวใจเหมือนกับพระบิดาข้าแต่พระบิดาเจ้าเรารู้ว่าในหลายครั้งชีวิตของเราก็เหมือนกับที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ว่าเรามันนั้นทำในสิ่งที่เราเกลียดชังวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่ทำให้เราได้กลับมาใคร่ครวญถึงสิ่งที่เรากลับมาจะต้องดูแลในร่างกายของเราในชีวิตของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเราเป็นคนที่ดีขึ้นเรารู้ว่าการทรงเรียกของพระเจ้านั้นก็เพื่อทำให้เรานั้นไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์และวันนี้เรากำลังเดินหน้าไปเรากำลังบากบั่นมุ่งไปไม่มีทางเลยพระองค์เจ้าข้ากับการที่เราจะเดินไปโดยที่เรานั้นไม่ละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีก่อนวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาปลดปล่อยเราให้มีเสรีภาพนิสัยบางอย่างที่เราต่อสู้มานานแล้วที่ทำร้ายที่บั่นทอนเราจนมันส่งผลทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในหลายๆส่วนของจิตวิญญาณของเราวันนี้ขอพระเจ้าให้เรามีกำลังเราขอนอบน้อมต่อพระองค์และขอฤทธิ์เดชของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของเราในการที่ให้เรามีชัยชนะขอพระเจ้าที่ทรงโปรดหักโซ่ตรวนอยู่เหนือนิสัยบาปที่ผูกพันชีวิตของเราอยู่ถ้านิสัยนั้นเป็นนิสัยที่เป็นเหมือนกับโซ่ตรวนที่ผูกมัดเท้าช้างอยู่ในวันนี้ขอฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยเหลือเราในการทำลายพันธนาการเหล่านั้นเพื่อเรามีเสรีภาพในการที่เราจะมีชีวิตใหม่พระเยซูได้ทรงตายเพื่อเราพระคริสต์ได้ทรงตายเพื่อเราที่ทำให้เราเป็นคนใหม่ไม่ใช่ให้เราเป็นคนเดิมข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเรารู้ว่าพระวิญญาณจะก่อร่างสร้างชีวิตของเราขึ้นให้ดียิ่งขึ้นให้ถวายเกียรติมากขึ้นขอผลพันธญาณได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้ความรักความดีความปานีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนและผลพันธญาณอื่นๆนั้นได้ก่อร่างสร้างขึ้นและเติบโตขึ้นในชีวิตของเราแบบวันต่อวันวันนี้เราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราหมดแรงที่เราต่อสู้มาระยะนึงแล้ววันนี้เราจะขอกำลังจากพระเจ้าและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมมือเราขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมแรงใจเราเพราะเราเชื่อว่าเมื่อหัวใจเราหันเท้าของเราจะเดินตามเมื่อวันนี้การตัดสินใจของเราเกิดขึ้นนิสัยใหม่จะเกิดขึ้นข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าในหลายๆคนที่กำลังเขียนไว้ถึงนิสัยบางอย่างที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เขามีชัยชนะเช่นเดียวกันขอให้เราได้เห็นคำพยานของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นการอัศจรรย์อยู่เหนือชีวิตของทุกคนและเป็นการอัศจรรย์ที่เหนือการอัศจรรย์ใดๆข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราเชื่อว่าการอัศจรรย์ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับพระพรและก็ทำให้
ผู้คนรอบข้างได้รับพระพรจากชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มีหลายคนอาจจะติดกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ขอพระเจ้าที่ทรงปลดล็อกในชีวิตของเขาบางคนอาจจะรู้สึกเสียดายกับการที่จะต้องเคลียร์บ้านเก่าสิ่งที่ไม่ดีเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ดีในชีวิตของเราแต่ขอวันนี้พระเจ้าได้ทรงโปรดให้กำลังใจที่เข้มแข็งในการที่เขาจะเห็นคุณค่าถึงสิ่งใหม่และงดงามแล้วสิ่งนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาหลายคนอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความจำกัดเรื่องการทำสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้กำลังใจเขาให้เขาตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการที่เขาจะตั้งมั่นภายใน1เดือนนี้ภายใน1ไตรมาสนี้ภายในปีนี้ที่เขาจะสำเร็จในการสร้างนิสัยที่อยู่ในชีวิตของเขาอธิษฐานขอให้ชีวิตของทุกคนได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราอธิษฐานขอฝากพี่น้องทุกคนไว้ในพระทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนครับเชื่อและคาดหวังว่าหลังจากที่เรามาเจอกันเราจะได้ยินคำพยานของการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเราจะได้ยินคำพยานถึงอิสรภาพของการมีชีวิตใหม่เอเมนไหมครับในวันนี้ก่อนที่เราจะจบคำเทศนาในวันนี้นะครับผมมีคำถามที่อยากให้พี่น้องนั้นได้กลับไปใคร่ครวญว่าคุณเคยพยายามเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างให้ดีขึ้นแต่กลับล้มเหลวไหมนะครับคุณเคยพยายามเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างให้ดีขึ้นแต่กลับล้มเหลวไหมอยากให้ท่านลองแบ่งปันว่าจาก4ขั้นตอนของการสร้างนิสัยที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ไปพลาดตรงไหนนะครับและเราจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ